โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดผมเนี่ยแปลงร่างเป็นวีนอมนะครับผมและต้องขอบอกก่อนนะครับว่าไอ้เจ้าวีนอมเนี่ยมันไม่ใช่มอสแต่อย่างใดนะครับโอเคในเมื่อมันไม่ใช่มอสและมันก็ไม่ใช่คอมมานด์บล็อกนะครับแต่มันก็คือ Data Pack นั่นเองนะครับผม Data Pack นะฮะก็น่าจะรู้เลยว่าตัวเกมที่ผมเล่นเนี่ยเป็นเวอร์ชั่น 1.13.1 นะครับผมเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเลยนะครับ Data Pack เนี่ยนะครับ Data Pack มันก็จะคล้ายๆ Command Block นั่นแหละฮะแต่แค่ว่ามันไม่ต้องใช้บล็อกคำสั่งแค่นั้นเองโอเคก็มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วตอนผมกลายร่างเป็นวีนอมเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับหรือว่ามีพลังอะไรบ้างนะครับแล้วเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงนะครับโอเคก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็จะลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยแต่จ๊ะโอเคมาก็ก่อนอื่นนะครับให้เราเตรียม Ender Eye of Ender แล้วก็ Nether Star แล้วก็หัวกะโหลก Wither แล้วก็น้ำหมึก64นะครับผมแล้วก็ถังเอ้ยถังไอ้บ้าถังอะไรล่ะนะครับและอย่าลืมที่สำคัญนะครับนี่ฮะ Resource Packนะครับผมเป็นของแม็กมักกี้สไตล์เจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรานั่นเองนะครับอย่าลืมนะไม่งั้นมันจะไม่สวยนะครับโอเคมาทิ้งไปครับปึ๊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 บอ้าวยังไม่ได้ทิ้งเหรอวะอินเสกไหนว่าปึ๊บนี่ครับได้แล้วฮะโอเคครับได้ชุดมาแล้วครับวีนอมนะครับผมนี่ฮะลองใส่ดูครับปึ๊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 บตอนนี้เราเป็นวีนอมแล้วนะฮะดูครับโอ้โหดูนี่สิครับก็จะได้พลังมานะครับผมนี่ฮะโอเคตอนนี้เราเป็นวีนอมแล้วนะพลังอันนี้พลังอะไรวะ ต้องลองครับต้องลองมันจะมีประมาณ5พลังครับซุปเปอร์จัมซุปเปอร์จัมสไปชูเตอร์ยิงน้ำสปินอะไรเนี่ยอ๋อมันจะหมุนเหรอแอบซอฟสปริตโอ้แยกร่างได้เหรอวะนี่ฮะหมุนติว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 โอ้ยบินขึ้นฟ้าอ้าวตายโอ้โหอะไรมันจะขนาดนี้วะเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกับชาวบ้านดีกว่าชาวบ้านอันนี้เป็นอันนี้คือดึงใช่ไหม Get over here Get over here Get over here นี่ฮะสกิลแรกจะเรียกว่าสกิลก็ได้แล้วแต่นะครับผมเรียกว่าความสามารถละกันนะครับมันก็เหมือนกันเปล่าวะสกิลแปลว่าความสามารถนี่ฮะ Get over here ไม่ถึงวะไม่ฮะอ๋อดึงมาแล้วฮะโอเคซุปเปอร์จัมโอ้กระโดดสูงมากไปแล้วจ้านี่ฮะพลังซุปเปอร์จัมนะครับผมไปแล้วไปแล้วครับจังหวะนี้สไปชูเตอร์อันนี้ยิงหนามอ๋อเจ็บปะวะโอ้ยทีเดียวตายทำเป็นเล่นโอ้อันนี้เหมือนหมุนพายุปะพายุหมุนโอเคมันก็จะบินขึ้นฟ้าแล้วก็ตกลงมาตายครับอันนี้รู้สึกจะเป็นพลังซึมซับดูดซับปะแอบซอฟเนี่ยแต่ไม่รู้ใช้ไงวะฮะอันนี้สแวบเหรออ๋อมันจะสลับอ๋อมันจะสลับใช่ไหมเมิร์กเอ้าแอบซอฟสปริตอันนี้เหมือนจะเป็นพวกสร้างร่างหนึ่งมาประมาณนั้นนะครับเหมือนซอมบี้เลยวะ
เอ้าหมุนแล้วเว้ยอ่ะตกลงมาตกลงมาไม่เป็นไรเว้ยดูแอบซอบอ๋อเหมือนดูดกลืนเออประมาณนั้นนะครับเหมือนดูดกลืนอ่ะมันไอ้นี่ได้ป่าววะมันเกมโหมดได้ไหมเกมโหมด0อะไรเงี้ยเกมโหมด0ได้ป่าววะต้องลองฮะเกมโหมดเออลืมเวอร์ชั่นใหม่โอ้ได้ด้วยครับสไปชูเตอร์ไม่เป็นไรดูดกลืนดูดกลืนไก่งับเรียบร้อยครับอร่อยมากโอเคสวบอ๋อมันจะสลับตำแหน่งกันละกับไอ้ร่างแยกนี้นะฮะดูร่างแยกก็จะไปอยู่ตรงนู้นนะครับทำให้งงสับสนนะครับผมโอเคอันนี้พลัง get over here นะครับ get over here วิธีเดียวตายเลยวะจะโหดขนาดเมิร์กพลังนี้รู้สึกว่าจะเก็บจะทำให้ไอ้ตัวนี้หายไปเว้ยเห็นปะตัวร่างแยกเนี่ยนะครับสุดยอดเลยนะเออนอกจากมันจะดึงสิ่งมีชีวิตมันไอ้นี่เหมือนสไปเดอร์แมนได้ปะวะไม่ได้หรออืมเราลากมาฆ่าก็ได้นะครับผมรู้สึกว่ามันจะตีทีเดียวตายปะอ๋อไม่ดิถ้าเป็นถ้าเราถือพวกนี้มันจะตีทีเดียวตายนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองสู้กับพวกมอนสเตอร์แล้วกันเนาะนะครับโอเคทีละอย่างเลยแล้วกันนะเริ่มจากซอมบี้พิกแมนวิทเทอร์สเกลตันโอเคมาลองดูครับว่ามันจะโหดแค่ไหนนะครับสไปเดอร์เอ้ยสไปเดอร์บ้าอะไรวะซอมบี้พิกแมนแล้วก็วิทเทอร์สเกลตันและขาดไม่ได้ก็คือวิทเทอร์นะครับเพราะเป็นบอสนะต้องลองและจังหวะนี้เอามาสัก5บล็อกแล้วกันเผื่อไว้นะครับ5บล็อกโอเคครับเกมดูเอ้ยไม่ได้ดิครับเออครับเกมโหมดเซอร์ไววัลอ้าวมันไม่ได้วะอ๋อไอ้บ้าเออได้แล้วคืนครับเกมโลคีเบอร์ทอรี่โทรครับสปาพอยต์โอเคมาครับโหดีเดียวตายบ้าไปแล้วอุ๊ยอันนี้ทีเดียวไม่ตายว่ะรู้สึกจะ2ทีตายป่ะโอเคเรายิงหนามดูครับหนามทีเดียวไม่ตายโอเคอันนี้ทีเดียวไม่ตายเหมือนกันใช่ไหมอ้าวโดนหมาเฉยไอ้ว่าต้อง2ทีตายเนาะนะครับอันนี้ตายไหมมันจะลอยขึ้นฟ้าเว้ยโอ้ต้อง 2-3 รอบเนาะถึงจะตายโอ้ยนี่มันถึกจังวะนี่ต้องอย่างนี้ถึงจะตายเรียบร้อยครับผมแอบซอบแล้วดูดเกลือพวกนี้ได้ปะวะดูดเกลือนี้ก็ได้เหรอโอ้ยผมว่าอันเนี้ยง่ายผมว่าอันเนี้ยเอาจริงไหม ง่ายสุดแหละวิธีการฆ่านะครับไอเทมเป็นมิ้วบักเก็ตอ่ะเอานมมาก่อนอ๋อเอ้าไอ้นี่ไปไหนวะอันนี้ก็จะเหมือนเอ้ยมันตีไหมมันตีวีนอมลังแย่ไหมเขาเว้ยจัดดิโอ้โหไม่กี่หมัดตายครับอะไรมันจะขนาดนั้นนะฮะไทม์เซตเดย์โอเคมาเดี๋ยวลองกับบอสเลยแล้วกันเอาแล้วไอเทมมันไปไหนหมดวะไอ้งงไงอ๋อแสดงว่าตอนเราเสกไอ้นี่มาแน่เลยตอนเราไอเนี่ยอะไรวะตอนเราเสกร่างแยกออกมาแล้วช่องเก็บของมันไอนี่ไงมันเปลี่ยนไปถูกป่ะล่ะโอเคเดี๋ยวมาลองกับบอสได้ป่ะครับวิทเทอร์นะโอเคเออแล้วเออดีละผมก็เอามาหัวเดียวเนาะจริงๆมันต้อง3หัวนะครับโอเคมาลุยเลยครับเกมโหมดเซอร์ไววัลโอเค
ึ๊บ1 2 3มาแล้วครับบอสครับจังหวะนี้เราลองมาสู้กันครับว่ามันจะเป็นยังไงดึงวิเทอร์ได้วะเอ้ยดึงก็ได้เหรอมาเหอะจังหวะเนี้ยโอ้วิ่งแม่งก็ตีแรงอยู่แต่เราก็สู้ได้เชื่อดิยิงมันโดนไหมนะอุ้ยแต่เชื่อป่ะเอ้ยมันจะลองเราจะดูดซับมันได้หรือเปล่าวะอันนี้คือผมสงสัยยิงไม่เข้าเหรอเอ้ยเหมือนจะยิงมันไม่เข้าอ่ะมาเปลวแล้วนี้เอ้ยตีมันเข้าอยู่จะบินไปไหนลงมาโอ้โหกระโดดสูงเกินเอาล่างแย่มาก่อนเออให้มันสับสนโอ้ยแม่งยิงผมกระเด้งขึ้นข้างบนฟ้าเลยว่ะเออยิงมันก็ไม่เข้าพี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยวาร์ปก่อนโอเคเซฟตี้เฟิร์สเออให้มันยิงล่างแยกไปนะฮะจังหวะนี้เราก็นี่เลยนะครับมันยิงล่างแยกไม่ตายหรอกบอกให้มันต้องดึงมันมาเว้ยเหมือนจะดึงมันมาเข้าเนาะมาเน่มาให้กระโดดเกลือซะดีๆนี่ใครรู้ไว้ด้วยเข้าใจปะวีนอมอ่ะอย่าตลกผมมันบินสูงไปถึงบนใช่ไหมโอ้เอ้ยเหมือนเราลิงเหมือนเรายิ่งดึงมันเหมือนมันจะยิ่งห่างไกลเปล่าวะเหมือนมันจะยิ่งไกลขึ้นโอ้บาดไปแล้วนี่ขอโทษเอ้ยโอ้สู้ยากเหมือนเนี่ยใช้วีนอมสู้เนี่ยแต่คือถ้ามันใช้สไปชูเตอร์ได้อะคือแม่งจบเลยนะครับอุ๊ยเอาจริงผมว่าเล่นธรรมดามีธนูว่าน่าจะสู้ง่ายกว่านะเอาจริงนะครับถามว่ามันฆ่าได้ไหมมันฆ่าได้นะครับแต่ตอนดึงนี่ดิมาเล่ไม่ฆ่าดูดเกลือซะดีเอ้ยโอ้โหเล่นงี้เลยเหรอโอ้เรียบร้อยครับโอเคโอเคครับมาเรายังไม่จบไปต่อครับจังหวะนี้มันอยู่ไม่ไกลใช่ไหมพอหาค่ามันนี่เลยมันไปนู่นใช่ไหมเออใช่มันอยู่นู่นนู่นมันอยู่ที่เดิมปะวะอยู่นู่นมาแล้วครับเราจะดูดเกินมันตอนนี้อ้ามไปอยู่ไหนวะอยู่ข้างล่างนี้อยู่ใต้นี้ใช่ไหมมันอยู่ไหนวะหาตัวไม่เจอมองไปดูดิอ๋อโอเคโดนแน่มาให้ดูดเกลือซะดีดิโอ้ยแม่งกระเด้งสูงเกินโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองเกมโหมดไปอันนี้คืออยากรู้นะว่ามันจะดูดเกินได้หรือเปล่าครับเกมโหมดทีเอทีฟลองวินไปดูลองไปไอ้นี่มันดิอันนี้คืออยากรู้นะวิทย์แต่สู้ยากอ่ะใช้วีนอมสู้ยากเนี่ยบอกให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวอื่นอ่ะสบายแต่ตัวนี้สู้ยากครับเพราะแม่งกระเด้งโอ้โหไหนมันอยู่ไหนใต้นี้ใช่ปะใต้นี้ใช่ไหมเอ้ยอ๋อนี่ดูดเกลือได้ไหมดูดกลืนได้นะครับโอเคก็สำหรับวีนอมอันนี้เนี่ย
วิธีการฆ่าศัตรูที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้สกิลแอบซอบนะครับหรือว่าสกิลดูดกลืนให้มันหายไปนั่นเองนะครับไม่ว่ามันจะโหดขนาดไหนถ้าเรากดคลิกขวาทีเดียวมันก็จะหายเลยครับคือมันหายไปนะแต่ว่ามันไม่ได้ดรอปอะไรนะครับคือมันไม่ได้ตายอ่ะมันไม่ได้ตายจากน้ำมือเราเอาง่ายๆคือเหมือนมันหายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผมโอเคนะครับก็ใครสนใจอยากเล่นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะนะครับโอเคก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ